ไปดูที่เรื่องของ m a g i c สกินกันบ้างน,นะครับวันนี้ทอมรูม39ตินายดีเจเพชรจ้าและก็นิวเคลียร์เข้าชี้แจงกรณีการรีวิวสินค้า m a g i c สกินครับโดยผลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาก็ชี้ว่ายังรอผลสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะพิจารณาเอาผิดกับกลุ่มศิลปินดาราครับนายอิสารากิจนิตชี หรือทอมรูมเซอร์ตินและนายวิเชียนกุศลมโนใหม่หรือดีเจเพชรจ้าพร้อมด้วยพันรยาสาวนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศเดินทางเข้าพบกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลกรณีการรีวิวผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทแมจิกสกินจำกัดโดยพลตำรวจเอกวิรชัยระบุวา่าจากการเรียกกลุ่มศิลปินดารามาให้ข้อมูล ล่าสุดได้เข้ามารายงานตัวแล้ว28คนซึ่งยังเหลืออีก31คนที่จะทยอยเข้าให้ข้อมูลต่อไปโดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาผู้ใดเนื่องจากจะต้องรอผลการสอบสวนของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้หลักฐานชัดเจนว่าเข้าข่ายการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีออยอหรือไม่ด้านทอมรูมที่นายให้ข้อมูลว่าได้รับการติดต่อผ่านผู้จัดการ ให้รีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินซึ่งเมื่อได้รับสินค้าก็ทดลองกินไปบ้างโดยไม่มีผลกระทบใดและจากการตรวจสอบสินค้าก็เห็นว่ามีอยอยและมีศิลปินดารารีวิวหลายคนดูน่าเชื่อถือจึงรับรีวิวพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ร่วมตรวจสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆขณะที่นิวเคลียร์ยอมรับว่าหลังจากนี้ก่อนรับงานรีวิวสินค้าจะต้องมีการตรวจสอบมากขึ้น และมองว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นทุกคนสามารถโหลดแอปพลิเคชันของออยมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ทันทีเช่นเดียวกับดีเจเพชรจ้าที่ฝากเตือนไปยังประชาชนถึงการใช้ถ้อยคำโฆษณาในลักษณะเชิญชวนนะครับชวนเชื่อเกินจริงขอให้ฉุกคิดได้เลยว่าอาจจะไม่ผ่านออยครับ